ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปที่จะทำโลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันการขายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จในการขายหตามโลกให้ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดเศรษฐกิจการสื่อสารและเทคโนโลยี ล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าทั้งสิน้นการพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น พนักงานขายที่ดีจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาดทันกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า2พัฒนาการขายอยู่เสมอคุณสามารถพัฒนาการขายได้โดยขายสิ่งที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมรวมไปถึงการพัฒนาความคิดของคุณให้แตกต่างอยู่เสมอในกรณีที่วิธีที่1ไม่ได้ผลคุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีอื่นเตรียมไว้ด้วย 3. ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จแรงจูงใจและความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมายนอกจากนี้ก็ไม่ควรละเลยปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นความอดทนการเป็นผู้ฟังที่ดีและมีทักษะในการถามคำถามเป็นเรื่องปกติที่พนักงานขายจะทำผิดพลาด จงเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงในครั้งต่อต่อไป 4. สร้างการขายในแบบฉบับของคุณเองคุณจำเป็นต้องหารูปแบบเฉพาะตัวในการขายเมื่อคุณรู้ว่าบทบาทของตัวคุณเองเข้าใจเป้าหมายของบริษัท และรู้จักตลาดคุณจะสร้างโอกาสในการใช้ทักษะของคุณได้ดีการมีรูปแบบการขายในแบบฉบับของตนเองจะทำให้คุณสามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทของพนักงานขายได้ง่ายขึ้น 5. สร้างพันธมิตรมีหลายบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการแบบเดียวกับคุณเป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะจำแนกความแตกต่างของแต่บริษัทได้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขายขึ้น 6. เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบพนักงานขายที่ดีจะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงและรับผิดชอบในส่วนของตนเองในการจัดการกระบวนการขาย การรับผิดชอบจะทำให้คุณมีโอกาสสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท 7. บริหารเวลาเป้าหมายและตัวเองให้ดีการทำงานอย่างมีระบบมีความยืดหยุ่นและมีวินยัยจะช่วยให้คุณจัดการตัวเองได้ดีอย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการขายของบริษัทเสียก่อนแล้วจึงบริหารจัดการสิ่งต่างๆและตัวคุณเองให้สามารถขายใต้ตามเป้าหมายให้สูงกว่าเป้าที่ตกลงกันไว้การบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนและยังตัดสินใจได้ว่าควรจะให้เวลากับลูกค้าคนไหนและใครที่ควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย มีทัศนคติเชิงบวกการมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยรักษาระดับแรงจูงใจในตัวคุณเอาไว้บางครั้งงานขายเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่บางครั้งกลับกลายเป็นความผิดหวังคนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะสนุกกับการขายมากกว่าการคาดหวังว่าต้องขายให้ได้และแม้นว่าบ่อยครั้งความรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการขาย แต่การมีทัศนคติเชิงบวกจะทำให้คุณมีความพยายามมากยิ่งขึ้น9มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารการพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและคุณจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นการสบสายตาและเอาใจใส่ในภาษาท่าทางของลูกค้า จะช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์การขายของคุณได้ดี 10. มีความสามารถในการโน้มน้าวใจหนึ่งในคุณสมบัติของพนักง,งานขายที่ดีคือความสามารถในการโน้มน้าวใจซึ่งประกอบด้วยการเข้าใจความต้องการของลูกค้าการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่คุณกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยการทำตัวให้พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า ความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการตัดสินใจการจูงใจให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณมีคุณค่าการทำให้ลูกค้าต้องการสินค้าของคุณมากเท่าที่คุณต้องการที่จะขายสินค้าให้กับพวกเขาค่ะ